สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทรายนะคะในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะวันนี้นะคะทรายจะพาไปชมเรื่องราวของ Giga Factory นะคะโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะคะโดย Tesla Motor บริษัทชื่อดังนะคะในอเมริกาที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ Tesla Motor ออกมายืนยันข่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาจะสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ Giga Factoryมูลค่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐในรัฐ Nevada ของสหรัฐอเมริกาโรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิต 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีสามารถป้อนพลังไฟให้แบตเตอรี่ของรถ Tesla ได้กว่า 500,000 คันโดย Tesla วางแผนว่าจะใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสำหรับใช้ในสายการผลิตและสำนักงานซึ่งจะทำให้ Giga Factory กลายเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในการใช้พลังงานธรรมชาติทั้งหมดอีลอน มูสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla กล่าว Giga Factory นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งที่มีความยั่งยืนและเอื้อต่อการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเราร่วมมือกับ Panasonic รวมถึงหุ้นส่วนรายอื่นๆและเราเฝ้ารอที่จะทำโครงการนี้ให้เป็นผลสำเร็จรัฐเนวาดาสามารถเอาชนะอาริโซนาเท็กซัสนิวเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนียในการเสนอตัวเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งนี้มีการคาดหมายกันว่าจะมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของรัฐเนวาดาเกือบ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงหลายปีข้างหน้าแถมยังช่วยสร้างงานประจำอีก 6,500 ตำแหน่งและงานชั่วคราวอีก 16,000 ตำแหน่งโดยทาง CEO ของ Tesla เผยว่าบริษัทของเขาเลือกสร้างโรงงานที่เนวาดาเพราะทัศนคติของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐนี้ทุกอย่างเป็นไปได้วันนี้นะคะแซก็ขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแซนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ให้เราถ่ายทำนะคะ Big Bike Project เทพารักษ์ค่ะยังไงนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของทรายแล้วพรุ่งนี้นะคะมาพบกับทรายได้ใหม่ในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระขอบคุณค่ะ